สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ชาญเช่นเคยนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันก็วันนี้ตรงกับวันอังคารที่9กรกฎาคม2567นะครับก่อนที่เราจะมาดูพลังดาวแล้วก็เลขนะครับเด่นประจำวันก็มาพูดคุยกันช่วงต้นรายการสักนิดหนึ่งนะครับเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านมาครึ่งปีหลังแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับครึ่งปีแรกของปี67ที่ผ่านมาก็หนักหนาสาหัสนะครับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็ยังน่าจะเขาเรียกว่าหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลนะครับตั้งเป้าไว้นะครับผลงานก็ยังนะครับไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็คงต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับไม่มีประโยชน์ที่เราจะนะครับจะไปต่อต้านหรือจะไปนะครับซ้ำเติมนะครับยิ่งปล่อยข่าวเสียยิ่งโจมตีกันสังเกตดูจากตลาดหุ้นสิครับก็ตกเอานะครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับมีข่าวอะไรไม่ดีมานะครับนักลงทุนก็ขาดความมั่นใจก็อาจจะเทขายหุ้นกันออกมาฉะนั้นก็อีกเป็นอีกหลายปีนะครับที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นก็ตกลงหนักพอสมควรครับในเรื่องของการค้าการขายข้าวของก็อาจจะนะครับเงินทองหายากข้าวของก็แพงขึ้นนะครับก็ต้องรอลุ้นกันในปีหน้านะครับว่ามาตรการทางเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆอย่างที่กำลังจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็นะครับจะเข้าเป้านะครับได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับก็นะครับย้อนไปเมื่อนะครับในปี6162ช่วงนั้นผมก็นะเป็นช่วงที่ผมประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับก็มีคนติดตามเยอะตัวเลขก็เข้าดีมากเราก็มีนะครับการเติบโตหลายๆอย่างทั้งผู้ติดตามทั้งยอดหนังสือยอดคนเข้ากลุ่มนะครับผมก็ได้รับนะครับความเชื่อมั่นศรัทธาจากลูกศิษย์เป็นจำนวนมากเป็นปีที่นะครับผมประสบความสำเร็จสูงที่เดียว6162นะครับแล้วก็พอมาปี6364นะครับช่วงโควิดนะครับหลายคนก็งานหายงานหดกันเพราะว่าเป็นช่วงโควิดที่มีร้านค้าสถานบันเทิงต่างๆก็ปิดตัวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเขาเรียกว่าการระบาดหรือการแพร่เชื้อนะครับของโควิดนะครับก็จะต้องมีการออกมาตรการในการที่นะครับล็อกดาวน์ต่างๆนะครับก็ในช่วงนั้นก็หลายๆคนส่วนใหญ่หลายๆคนก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนหมดแหละผมเองก็คิดว่าช่วงโควิดคงจะได้พักละเพราะ6162นี่นะครับหน่วยงานมาเต็มที่เยอะมากทีเดียวแต่กลับไม่ใช่แบบนั้นนะผมกลับมีงานเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะช่วงโควิดเนี่ยผมก็อยู่บ้านแต่ว่าใน LINE เนี่ยกลับมีคนเข้ากลุ่มเยอะมากนะมีถึง 40-50 กลุ่มเลยไลน์เนี่ยนะครับก็จะเข้ากลุ่มได้นะครับเต็มกลุ่มก็ประมาณ500 40-50 กลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้เต็ม500ทุกกลุ่มนะบางกลุ่ม 2-300 กลุ่มแต่ตอนนั้นนับดูก็มีคนอยู่ในกลุ่มนับหมื่นคนเหมือนกันนะถ้าเอา50กลุ่มคูณ200คนก็นั่นแหละประมาณหมื่นคนเหมือนกันฉะนั้นก็คนเข้ากลุ่มแล้วก็การวางตัวเลขการทำงานก็ช่วงนั้นก็บูมทีเดียวนะครับมาในปี6768นะครับช่วงนี้นอกจากเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเรื่องของแพงเรื่องของเงินทองหายากแล้วนะครับหลายๆปีจากประสบการณ์ต้มยำกุ้งเรื่องของฟองสบู่แตกเรื่องถึงโควิดเนี่ยมันก็จะท้อนให้เห็นว่าพอเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเงินทองหายากเนี่ยก็จะมีคนนะครับแห่มาเล่นหวยนะครับเสี่ยงโชคเล่นการพนันกันเยอะขึ้นมากมายนะครับฉะนั้นอันเนี้ยในกลุ่มเรื่องของการที่จะหาเงินรายได้เสริม
หาเงินเพิ่มในรายได้พิเศษมันก็จะมาหนีไม่พ้นเรื่องของการแทงหวยการเล่นการพนันหรือการเสี่ยงโชคกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนไม่คนดีมาซัพพลายคนมาเล่นหวยก็จะต้องมีคนให้หวยก็จะต้องมีเจ้ามือรับหวยมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่คึกคักมากมายเหมือนกันนะครับก็ผมเองก็อยู่ตรงจุดนี้ผ่านมาหลากหลายเหตุการณ์นะครับก็อย่างที่บอกนะโควิดตั้งใจจะหยุดพัก67 68นี่ก็คงจะเรียกว่าจะซอฟงานลงจากก็ดูแล้วก็ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังแต่ปี68เศรษฐกิจจะไม่ดีก็จริงแต่เรื่องโชคลาภเป็นความหวังของทุกคนนะครับผมเองนะครับก็นะครับคิดว่าคงต้องอยู่จุดนี้นะครับเพราะเราก็คงต้องรวบรวมเอาประสบการณ์ที่เรามีความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยนะครับมาเน้นในเรื่องของตัวเลขนะครับที่เป็นพลังดาวนะครับที่เราศึกษามาและดาวถ้าช่วงนี้ถ้าดาวถอยหลังแล้วมันกระทบกับนะครับดวงเมืองเศรษฐกิจบ้านเมืองนะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับในบ้านเราเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวพันกับดาวทั้งสิ้นฉะนั้นเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับก็เป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าดาวมีพลังแล้วดาวแม่นยำเหมือนช่วงที่ผมประสบความสำเร็จเมื่อ 4-5 ปีก่อนนู้นเนี่ยนะครับเราก็น่าจะมีประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก FC แฟนคลับของผมนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปการที่ดาวถอยหลังแล้วเริ่มกลับไปเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าเนี่ยในภพราพะเนี่ยมันก็สะท้อนเห็นว่าความสำเร็จเก่าๆโชคลาภนะครับที่หลายคนเคยมีมาแล้วช่วงนี้ขาดหายไปช่วงนี้มีแต่ปัญหานะครับโชคลาภก็ไม่ค่อยมีเงินทองก็หายากนะครับบางคนก็ต้องหาเช้ากินค่ำหาเงินจุนเจือครอบครัวเป็นรายวันปากกัดตีนถีบกันไปตอนนี้เราก็คงต้องหานะครับที่ปรึกษาที่พึ่งกันใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับ FC ผมก็คงต้องหาที่ปรึกษาหาอาจารย์นะครับที่เราศรัทธาที่มีความรู้ความสามารถนะครับไว้เป็นที่พึ่งนะครับพึ่งพาจิตใจพึ่งพาในร่างของการลงทุนไว้นะครับส่วนใครที่เป็นแฟนคลับ FC ก็ผมก็ตั้งใจเต็มที่นะครับที่จะดูแลทุกคนด้วยประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถของผมตราบใดที่คุณยังอยู่ในกลุ่มติดตามสู้กันไปด้วยกันนะครับเลขมีเข้ามีหลุดแต่ผมก็พยายามจะทำให้เลขเข้ามากกว่าหลุดแล้วถ้าเลขเข้ามาเราก็จะได้นะครับมีรายได้กันเป็นกอบเป็นกำเวลาเข้าก็จะเข้าตรงๆเลยนะครับ2ตัวตรง3ตัวตรงนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนะครับเดินหน้านะครับกันต่อไปได้นะครับก็ช่วงนี้ก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะส่วนใหญ่ก็แย่ๆกันทั้งนั้นนะครับบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะธุรกิจในหลายประเภทส่วนใหญ่ก็มีผลกระทบกันหมดเลยนะครับก็เราร้องแลกแหกเชิงไปก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องต่อสู้แล้วก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดกันต่อไปนะครับนะครับติดตามตัวเลขแล้วก็ลงทุนตามแนวทางเทคนิคของผมนะครับลู่2ตัวอย่าเน้นการเจาะนะครับให้ลู่2ตัวมาตัวใดตัวหนึ่งเราก็ยังพอมีนะได้ทุนกับคืนพอมีกำไรบ้างแต่ถ้าเข้า2เด้งเราก็กำไรมากขึ้นเป็นทวีคูณก็ลุ้นให้เลขเข้า2เด้ง3เด้งนะครับวันนี้แล้วก็ทุกวันขอให้โชคดีนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลไทยก็เน้นงวดวันที่16นี้เน้นเลขที่มีพลัง3ตัวนะครับ578 5758นะครับแล้วก็78นะครับรวมถึง79ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับก่อนที่จะมาดูตัวเลขพลังดาวของวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายผมก็จะมีนะครับสรุปเลขรัฐบาลมาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับเราต้องย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันสักนิดนึงนะครับราวพัฒนานะครับเมื่อวานราวพัฒนานะครับเป็นวันแรกที่ผมเอาปฏิทินดาวนะครับมาโชว์ให้ดูนะครับของวันจันทร์ที่8นะครับก็
แหมมาโชว์วันแรกก็เป๊ะปังเลยสมาชิกในกลุ่มก็นะครับได้เฮถูกการบนล่างเลยนะครับก็ในปฏิทินดาววันจันทร์ที่8ดูที่ผมวงกลมนะครับไว้ให้อันดับที่9อันดับที่10นะครับ82 28 78 87นะครับวันผลลาวพัฒนานะครับข้างบนนะครับออก3ตัวนะครับ8 78นะครับ2ตัวก็คือ2ตัวบน78นะครับ2ตัวล่าง28ถ้าใครลูดนะครับ78เมื่อวานนะครับได้3เด้งเลยนะครับข้างบนก็จะได้78นะถ้าลูด2ตัวก็ได้2เด้งข้างบนแล้วถ้าลูด8ข้างล่างอีกก็ได้อีก1เด้งเป็น3เด้งคำว่าเด้งคืออะไรก็1ต่อครับถ้าเกิดเข้าตัวเดียวก็ได้ต่อเดียวถ้าเข้า2ตัวอย่าง78เนี่ยคุณได้2ต่อได้ดับเบิ้ลไปแต่ถ้าคุณได้3เด้งได้3ต่อเนี่ยนะเขาเรียกว่าทริปเบิ้ลนะครับก็คือนะครับมากกว่าดับเบิ้ลเข้าไปอีกนะครับอย่างผังของในกลุ่มลาวนะครับผมก็ให้รูด78ไปนะสมาชิก VIP กลุ่มลาวรูด78ตามที่ผมแนะนำก็ได้3เด้งไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับลาวพัฒนาด้วยยังนะครับแรงยังต่อเนื่องเดี๋ยวรอนะครับวันพุธเดี๋ยววันพุธผมจะทำผังจะส่งผังปฏิทินดาวเข้ามาให้ดูแล้วกันนะครับว่า10อันดับเลขมีอะไรและดาวนะครับที่นะครับมีพลังในวันนั้นมีดาวอะไรบ้างนะครับก็สำหรับหลายคนก็พอจัดรัฐบาลไทยไปได้ฟังก็อยากได้ปฏิทินดาวเพราะว่าจะเป็นข้อมูลหลักอันหนึ่งที่จะไปใช้ประกอบกับในหนังสือนะครับก็หลายคนก็นะครับเริ่มทยอยเช่าหิน78กันเข้ามาเป็นจำนวนมากก็ยังมั่นใจนะครับว่าหลักวิชาแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้ทำมา 8-9 ปีเนี้ยผมก็จะนำมาเขียนเป็นตำราแล้วก็นำมาถ่ายทอดเป็นคู่มือให้ท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็กลับมาดูนะครับพลังดาววันนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่9กรกฎาคมนะครับฤกษ์จะเป็นทริโธแห่งฤกษ์ทริโธเนี่ยเป็นฤกษ์แห่งการขอนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภนะดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวพระเกศเลข9ตรงกับวันที่9เมื่อวานนะครับตรงกับวันที่8เลข8มาบนล่างเลยเลข8มาเยอะมากนะเลข8มาถึง3ตัวเลยนะครับโอ้โหอย่างสมคำว่า3เด้งจริงๆ8มา3ตัววันนี้นะครับก็ผมเน้น9ก็ขอให้9มา9ตัวแต่เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันมีแค่2ตัวบน2ตัวล่างแต่มา9หุ้นก็น้อยไปขอให้มาทะลุเกิน9หุ้นแล้วกันนะครับวันนี้ทริโธแห่งฤกษ์ดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวการเงินจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวจันทร์เลข2ดาวโชคลาภเป็นดาวพฤหัสอยู่เลข0นะนานๆผมย้าย0นาทีแต่ถ้าโชคลาภไม่ให้ไม่ได้นะวันนี้เหมือนเดิมนะเมื่อวานถ้าใครลูก78ได้เฮนะ3เด้งข้อใช้นะครับเทคนิคผมนะลูก2ตัววันนี้ให้ลูก9กับ0 0มาตัวนึงได้รางวัล9มาตัวนึงได้รางวัลแต่ถ้ามา90บนล่างอย่างนี้ได้2เด้งเลยนะครับเลขเจาะนะครับเจาะให้4ชุดนะเจาะ91 01 02 12นะครับ3ตัวนะครับให้2ชุด912กับ910นะครับตามผังใหม่ผมมีเน้นให้ด้วยเพราะว่าสมาชิกผมมีความหลากหลายนะบางคนก็เล่นลูดนะดังเขาเรียกเล่นลูดตามทริคหรือเทคนิคของผมเลยอันนี้ถ้าเข้ามาก็จัดเต็มกันเลยแต่บางคนก็เข้าใจนะงบน้อยก็บอกอาจารย์จัดแบบชุดน้อยๆมาให้หน่อยก็อยากจะเล่นตามอาจารย์แหละแต่เล่นได้ตามไม่หมดฉะนั้นอ่ะเราก็เข้าใจว่าสมาชิกเรามีหลากหลายต้นทุนนะครับของแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลือกนะถ้าจะเลือกลูดตัวเดียวผมฟันเลข9ยังไงก็ต้องเน้นดาวเจ้าเลิกประจำวันนะทริโธเลิกแห่งการขอเน้นเลข9ดาวพระเกศไปนะครับถ้าเจาะนะ4คู่มันเยอะไปก็เอา9เป็นหลักตั้งแล้วกันนะครับ90 92นะครับจะให้ดีก็มี91ตัวก็ดีนะแต่ว่าที่ฟันไปก็คือฟันเลข9เจาะ90 92นะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีเราพัฒนานะมีวันพุธนะวันจันทร์เข้าไปแล้วไปลุ้นวันพุธแล้วก็วันศุกร์อีกวันนึงแต่วันนี้หุ้นนี่มาเต็มแน่เลยนะครับดาวเขาเรียกว่าดาวพระเกศเลข9นะครับกำลังแรงในช่วงนี้รัฐบาลผมก็คิดว่านะถ้า6พลิกตีนกาเป็น9อีกก็ขอให้มา7 9นะ
59ก็ได้นะครับเลขมงคลต่างๆพูดถึงรัฐบาลสรุปรัฐบาลให้หน่อยละกันนะครับพูดถึงรัฐบาลรัฐบาลนะครับเมื่อวานโชว์ลาพัฒนาเข้าไปแล้ววันที่8วันนี้เอาผังปฏิทินดาวของวันที่16มาโชว์นิดนึงนะครับแล้วก็เน้นไปเลยไอ้เลข10นะครับ10อันดับเลขเด่นนะอันดับ1 7887อันดับ2 5775นะครับ5885 86 688 38นะครับนี่คือ5อันดับแรกอันดับที่6ถึง10ก็71 74 84 50 53นะครับแต่ว่าผมมีทีเด็ดมาให้นะวันนี้ผมไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วนะครับซื้ออายุผมเลยนะครับอยู่อันดับ2 10อันดับเลขเด่นอันดับ2คือ57นะครบอายุย่างผมแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้57เต็มแล้วนะครับเพราะยังมีไฟอยู่นะ57นะครับจะ60แล้วเลขความสำเร็จเก่าๆจะกลับมานะเลข57ก็เคยออกผมซื้อ57ไป10กว่าใบแล้วก็ต้องซื้อ75กันไปด้วยนะครับนั่งถ่ายรูปเดี๋ยวเอารูปที่ถ่ายขึ้นให้ดูนะเผื่อใครจะซื้อตามแล้วก็ไปซื้อผมก็ไปซื้ออันดับ2ด้วยนะเอ้ยอันดับ2คือ57แล้วผมก็ไปซื้ออันดับ1ด้วย7887นะครับซื้อมาอย่างละ10ใบที่ถ่ายมาก็5ชุดนะแล้วก็อยู่ข้างล่างอีก5ชุดนะครับก็อย่างน้อยนะ2คู่เนี้ยเน้นไปเลยนะ5775 7887นะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3ก็ตามไปด้วยนะครับ5885นะครับส่วนอันดับ11นะ79อันดับ11แต่ว่าผมบนขนาดลอตเตอรี่ผมไปหาชุด789มานะแต่ว่าเอา9เอาไว้อันหลักร้อยนะนะครับแล้วก็7887เอาไว้หลักท้ายนะครับเผื่อจะออกนะแล้วก็เช็คดวงตัวเองแล้วนะลัคนาราศีมิถุนนะในภายในปีนี้แหละอาจจะเป็นงวดนี้ก็ได้จะได้ถูกรางวัลใหญ่นะครับดวงจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นใครนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีก็ซื้อเลขลอตเตอรี่ตามผมนะจะได้ถูกหวยถูกสลากกินแบ่งแล้วก็รวยไปด้วยกันนะครับก็สรุปให้นะครับทีเด็ดเลยโชว์ไปเลยไม่ซื้อเยอะนะลอตเตอรี่เพราะว่าถ้าไปซื้อใบ2ใบอ่ะไม่ใช่โลภนะเป็นได้ 2,000 4,000 ไม่พอทำบุญเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะทำบุญให้ที่วัดสร้างโดมนะ 200,000 กว่าบาทให้กับองค์ปู่ย่าพญานาคเพราะว่านางลำช่วงนี้ไปลำแล้วฝนตกกันก็ตั้งจิตไว้ว่าขอให้ถูกรางวัลนะครับใหญ่ๆ10กว่าใบนี่ก็ใบละ 2,000 10กว่าคู่นี่ก็ได้เยอะนะนะครับฉะนั้นก็ซื้อ2เลขพอฮะ5775กับ7887นะครับถ้าจะถูกก็ถูกเลยนะแล้วก็อยากนะถ้า5คู่นะถ้าเกิดถูกรางวัลที่2มาก็ดีเหมือนกันนะจะได้เงินค่าทำโดมนะครับฝากสมาชิกด้วยนะครับรัฐบาลนะครับก็อันดับ1อันดับ2เลยผังปฏิทินดาวมีคนหลายคนสอบถามอาจารย์แบ่งขายไหมปฏิทินดาวผมตั้งใจทำมาแจกฟรีครับแต่ว่าก็ต้องมีของมงคลที่จะต้องไปคู่กันด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกหิน78เนี่ยคุณเช่าไปเถอะครับนะเดี๋ยวคุณมีโชคคุณเช่าไปเลยนะใครที่ลงทุนรายวันถ้าคุณถูกแล้วลาวแล้วคุณเช่าไปเลยลาวพัฒนาเมื่อวานเพราะอะไรเพราะว่า7เนี่ยนะครับพระเสาเนี่ยเป็นมิตรกับพระราหูแล้วยาวไปถึงปีครึ่งเลยนะที่นะครับพระราหูกับพระเสาจะอยู่คู่เคียงคู่กันในราศีกุมนะครับถ้าเพื่อนเราจับเงินก้อนใหญ่จับโชคก้อนใหญ่แล้วเรานะครับคว้าน้ำเหลวคือเฉียดไปเฉียดมามันน่าเสียดายนะครับอาจจะเสียดายพลาดก็เกิดจากเราอาจจะประหยัดนะครับยังไม่เชื่อมั่นในหิน78นะครับในนะครับสร้อยหินชุดนี้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าทำมาเพื่อที่จะตั้งจิตให้ถึงนะครับองค์พ่อพระเสากับองค์พ่อพระราหูนะครับให้ช่วยประทานโชคลาภก้อนใหญ่ให้กับพวกเราความสำเร็จเก่าๆนะครับโชคลาภเก่าๆที่เราเคยถูกมานมนานแล้วจะได้กลับมาหรือใครเพิ่งถูกไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วจะได้กลับมาเป๊ะปังเหมือนเดิมแล้วก็เป๊ะปังยาวๆไปเลยนะครับมีคนถามราคามาที่ใต้คอมเมนต์999บาทครับแถมปฏิทิน1เล่มถามว่าปฏิทินเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่1สิงหาไปถึง31ธันวาคม2067นะครับเพราะว่าฝากคุณจะสั่งฝากผมจะส่งเนี่ยเดือนกรกฎาคมไม่มีประโยชน์ผมถอดออก
เพราะว่ามันมีค่าพิมพ์ค่าเข้าเล่มเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือเมื่อมันเลยวันไปแล้วเนี่ยผมขออนุญาตดึงออกนะก็ไปเริ่มที่1สิงหาแล้วก็เท่ากับว่าสิงหาคุณก็นับไปนะครับ5เดือนเต็มๆเลยสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา5เดือนเลยนะปฏิทินดาวที่ผมแถมให้ส่วนปี2568เนี่ยก็ตั้งแต่1มกราถึง31ธันวา68เลยเต็มๆเลยนะครับ365วันนะครับก็เป็นฉบับเต็มอันนั้นค่อยว่ากันปี68เอา67นี่ก็นะครับเราก็รับทรัพย์กันให้เต็มๆกับพลังดาวนะครับที่ผมทำมาให้หลายคนดูแล้วบอกโอ้เข้าใจง่ายแล้วก็อยากได้เพราะว่ามีข้อมูลนะครับที่สามารถเอาไปประกอบกับหนังสือไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกหนังสือฮานอยหรือแม้แต่รัฐบาลไทยเองว่าดาวเลขไหนเด่นอย่างเนี้ยอย่างเมื่อวานวันที่8เนี่ยนะครับก็มีนะครับพลังดาว782นะแค่คุณวิน3ตัวเนี้ยนะครับข้างบนออก7887คุณถูกอยู่แล้วข้างล่างออก2882คุณวินกลับไปกลับมานะพลังดาวเมื่อวานวันที่8นะมี45782 3ใน5คุณถูกทั้งบนทั้งล่างเลยฉะนั้นนะครับเมื่อวานก็เปิดตัววันแรกปฏิทินดาวก็เป๊ะปังมากนะครับฉะนั้นวันที่16นะครับกรกฎาคมนี้นะครับถ้าเกิดเข้ามาเต็มๆปฏิทินดาวผมไม่พอแจกแน่นอนสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับนะครับก็ยังไงก็ต้องมีของมงคลคู่ไปนะเป็นนะครับหิน78องค์พ่อพระราหูกับองค์พ่อพระเสาคู่กันจะได้ทำให้คุณมีโชคมีลาภผมเชื่อเรื่องนี้นะตัวเลขนะครับผมให้แค่ 50% อีก 50% ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับที่เราศรัทธานะครับแล้วที่สำคัญเลข8เนี่ยเป็นเทพแห่งโชคลาภฉะนั้นผมก็ต้องตั้งจิตขอให้นะครับทั้งหนังสือแล้วก็ขอให้พลังดาวนะครับมีพลังนะครับทุกวันทุกงวดเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพัดออกแล้วก็เดี๋ยวจะตามไปด้วยนะครับ3ราศีที่จะมีโชคนะครับอีก 2-3 วันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับยังไงก็ใครสนใจ778ติดต่อคอลเซ็นเตอร์บางคนบอกจะทำยังไงอยากได้ทำไม่เป็นโทรเข้าไปเลยครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0661462286นะครับถ้ามองเลขไม่ชัดเอาปากกาจดก็ได้นะครับแล้วถ้าฟังไม่ทันก็สามารถดูซ้ำได้นะครับไม่เสียเงินนะครับบางคนไม่กล้าดูซ้ำดูซ้ำได้แล้วก็หยุดที่นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จดไว้0661462286 0661642286นะครับเขาเรียกว่าเป็นเบอร์คู่แฝดกันนะครับมี2เบอร์ขายกันนะครับก็วันนี้ขอให้โชคมีโชคลาภเต็มๆนะ9นะครับทลิปโทรขอแล้วผมขอให้ทุกคนมีโชคจะได้มีหิน78ไปติดตัวกันแล้วก็ได้รับปฏิทินดาวไปเป็นคู่มือในการลงทุนกันนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ